ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาคุณสามารถในแวดวงการเมืองเคยอยู่พรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคการเมืองก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปคือจะพบว่าคุณสามารถนั้นเริ่มมีชื่อเสียงจากการทำงานเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีแชร์ลูกโซ่หลายคดีโดยในปี2557ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยค่ะก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองโดยในปี2562ก็ได้เข้ามาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐนะคะนอกจากการเป็นนักต่อต้านคดีแชร์ลูกโซ่การเป็นนักการเมืองจริงๆแล้วนายสามารถนั้นยังมีชื่อประกอบธุรกิจหลายบริษัทจากการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอันนี้อ้างอิงจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่านายสามารถนั้นมีชื่อเป็นกรรมการใน4บริษัทถือหุ้นใน2บริษัทนะคะมูลค่าหุ้นต่างๆรวมกันนะคะประมาณ15ล้านทีนี้รายละเอียดมีอะไรบ้างอ่ะดูไปพร้อมๆกันนะคะอย่างเช่นบริษัทซุปเปอร์ทาวเวอร์จำกัดบริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่26กรกฎาคมนะคะคุณสามารถเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 50,000 หุ้นมูลค่าหุ้น 429,806 บาทก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกบริษัทหนึ่งถัดไปนะคะบริษัทซูเปอร์เอสเดเวลลอปเมนต์จำกัดจดทะเบียนเมื่อปี2539คุณสามารถนั้นมีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน1ล้านหุ้นนะคะแล้วก็บริษัทนี้นะคะก็เป็นบริษัทที่ให้เช่าห้องพักนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่25ล้านบริษัทที่3นั่นก็คือบริษัทซุปเปอร์พัฒนาจำกัดนะคะคุณสามารถก็มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทและถือหุ้นจำนวน 9,000 หุ้นคิดเป็น 60% มูลค่าหุ้น7ล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็สุดท้ายคือบริษัท BK Property Management จำกัดคุณสามารถนั้นมีชื่อเป็น1ในกรรมการบริษัทถือหุ้นอยู่จำนวน500หุ้นมูลค่า 696,260 บาทค่ะเรื่องของคุณสามารถนะครับมีความเคลื่อนไหวของคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยทราบข่าวว่าคุณสามารถเนี่ยนะถูกตำรวจจับข้อหาฟอกเงินกรณีดีไอคอนกรุ๊ปแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวคุณสามารถเนี่ยบอกว่ากับผมเนี่ยเกี่ยวข้องกันนิดหนึ่งตรงหลังจากที่ตัวเองเนี่ยออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก็นำลูกทีมเนี่ยไปสมัครพรรคพลังประชารัฐตอนนั้นคุณสามารถก็เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเมื่อคุณสามารถเนี่ยมีข่าวถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับผู้บริหารดีไอคอนกรุ๊ปก็บอกว่าคุณสามารถเนี่ยก็ไปพบที่ภาคใต้นะครับประโยคแรกที่ผมพูดกับเขาก็คือการพูดคุยถือว่าเป็นการพูดคุยระหว่างทนายความกับลูกความนั่นแสดงว่าคือคุณสามารถเนี่ยจะให้คุณนิพิษเนี่ยเป็นทนายหรือเปล่าเป็นทนายให้หรือเปล่านะซึ่งคุณนิพิษบอกว่าคุณนิพิษก็ต้องรักษาจรรยาบรรณตามกฎหมายค่ะผมก็แนะนำเขาไปและบอกตามประสบการณ์ของผมว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณสามารถเนี่ยหนึ่งคุณสามารถจะต้องถูกออกหมายจับสองเนี่ยเขาจะถูกจับกลุ่มสามเขาจะไม่ได้ประกันตัวแต่ว่าคุณสามารถเนี่ยเถียงกับผมอย่างเอาจริงเอาจังผมก็บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณสามารถผมบอกว่าตำรวจชุดนี้เนี่ยทำงานดีนะโดยเฉพาะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วไม่เคยด่างพร้อยเลยผมยังเคยเขียนชมการทำงานของพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเนี่ยนะครับในเฟซผมเลยเมื่อวานก็เห็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษแถลงข่าวก็เห็นท่านพูดดีพูดตามหลักกฎหมายผมบอกคุณสามารถว่าแต่ละฝ่ายต่างทำหน้าที่ของเขาคุณสามารถก็เตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงให้ดีแล้วกันค่ะทีนี้เนี่ยบอกว่าวิธีของคุณสามารถเนี่ยน่าจะไปแนวนี้เขาเนี่ยขอถ่ายรูปกับผมด้วยก็คือขอถ่ายรูปกับคุณนิพิษคุณนิพิษบอกว่าผมเนี่ยไม่อนุญาตและเตือนด้วยว่าเวลานี้เนี่ยถ้าใช้โทรศัพท์เนี่ยคุณสามารถอาจจะถูกดักฟังโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยสุดท้ายคุณสามารถก็ถูกจับแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวผมบอกว่าระบบมันเป็นอย่างนี้และคุณสามารถเนี่ยจะถูกขังเนี่ย84วันจากนั้นเนี่ยคุณก็ควรจะได้รับการประกันตัวขณะถูกจับกุมเขาโทรศัพท์หาผมด้วยนะบอกแบบนี้แต่ผมเนี่ยไม่ได้รับผมโทรกลับเขาก็ไม่รับอาจเป็นเพราะโทรศัพท์ถูกตำรวจยึดไปแล้วบอกผมเป็นคนขี้สงสารฟังข่าวแม่ของคุณสามารถพยายามจะฆ่าตัวตายในห้องขังอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็สงสาร คือการที่คุณนิพิษเนี่ยแนะนำนะแล้วก็บอกด้วยว่าคุณสามารถจะถูกออกหมายจับจะถูกจับกุมและไม่ได้ประกันตัวแสดงว่าคุณสามารถก็ต้องเล่าข้อมูลอะไรต่างๆให้กับคุณนิพิษฟังพอสมควรนะคุณนิพิษถึงจะชี้ไปได้ว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณจะต้องถูกออกหมายจับนะแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องถูกจับแล้วคุณจะต้องถูกขังโดยไม่ได้รับการประกันตัวแสดงว่าคุณนิพิษก็ต้องรู้อะไรลึกๆพอสมควรก็อาจจะเป็นเพราะว่าตอนแรกอาจจะให้มาเป็นทนงทนายให้ก็ต้องบอกข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณสามารถก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะก็ไปว่ากันไปตามกระบวนการทีนี้
ตัดสลับมาดูอีกกรณีแม้ช่วงนี้ข่าวที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแต่และเรื่องร้อนแรงทั้งนั้นแล้วก็ชื่อที่ปรากฏในข่าวก็เป็นคนดังทั้งนั้น คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะคะหรือว่าทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและภรรยาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าตำรวจไปจับกุมพี่สาวภรรยาของทนายตั้มได้เพิ่มเติมนะคะไปจับกุมได้ที่คลินิกแถวแถวสยามสแควร์ก็คุมตัวมาสอบปากคำปรากฏว่าล่าสุดนะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพลตำรวจตรีสุวัฒน์แสงนุ่มนะคะว่าจากการสอบปากคำพี่สาวภรรยาของทนายตั้มนั่นก็คือนางสาวปิญญราเนี่ยให้การว่ายังไงบ้างท่านรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางบอกแบบนี้นะคะว่านางสาวปิญญรายังให้การที่ไม่เป็นประโยชน์คือเจ้าตัวเนี่ยเน้นปฏิเสธซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะรวบรวมถ้อยคำให้ครบถ้วนและน่าจะมีการนำตัวนางสาวปิณฑิราไปฝากขังในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็คงจะคัดค้านการประกันตัวซึ่งข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้พลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีค่ะได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำนางสาวปิณฑิราหรือว่าดาวนะคะดาวเป็นพี่สาวภรรยาของทนายตั้มนะคะคือท่านอัครเดชบอกแบบนี้นะคะว่าคุณดาวยังให้ความร่วมมือน้อยนะคะคือให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่เอาล่ะไม่ว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หรือไม่ทางตำรวจเนี่ยมีพยานหลักฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทางตำรวจนั้นต้องการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้มีโอกาสแก้ต่างส่วนเส้นทางการเงินของดาวจะเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะแต่ยืนยันว่ามีความคืบหน้าหลายส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่าตรงไหนเป็นประโยชน์ก็จะนำเข้าไปบรรจุในสำนวนแต่จะบรรจุในสำนวนมากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวต้องว่ากันไปตามข้อมูลที่ได้มาส่วนอีกคนนายเล็กนะคะนายเล็กก็คือคนขับรถของทนายตั้มนะคะจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าบิ๊กอ้อบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางนายเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานในคดีนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหลังจากนี้ต้องดูพยานหลักฐานว่ามันเกี่ยวข้องถึงไหนอะไรยังไงแล้วจะพันไปยังบุคคลอื่นอะไรหรือไม่ถ้าหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงใครต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะคะแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครเพิ่มเติมแล้วก็คาดว่าวันนี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนจะมีการสอบปากคำคุณดาวเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆให้ครบถ้วนแล้วก็จะนำตัวไปฝากขังคัดค้านการประกันตัวค่ะการดำเนินการก็จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ในส่วนนี้ฝ่ายสอบสวนก็มีการตรวจสอบและก็สอบสวนไปนะเพื่อที่รวบรวมพยานหลักฐานในฝ่ายสืบสวนก็ได้รายงานมาถึงความคืบหน้าอยู่หลายส่วนนะแต่จะมาพิจารณาว่าจะนำเข้าสำนวนหรือไม่เนี่ยต้องมาดูว่าเป็นประโยชน์หรือว่าใช้สามารถที่เป็นพยานหลักฐานยืนยันขนาดไหนครับอย่างในเรื่องคนขับรถในคนขับรถทนายตั้มเนี่ยเราก็จะมีการสอบได้เข้าหาก็ในชั้นนี้ยังเป็นพยานอยู่ครับเป็นพยานครับก็ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนที่เราวางแผนในการสอบสวนเอาไว้ครับซึ่งในเบื้องต้นนะก็ยังเป็นอยู่ในขั้นตอนที่สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบอยู่ครับรับทราบว่ายังให้ความร่วมมือน้อยมากครับนะครับเอาเป็นว่าให้ความร่วมมือน้อยดีกว่าครับซึ่งเบื้องต้นทางบิ๊กอ้อยืนยันนะคะว่าตำรวจต้องคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าถ้าปล่อยตัวออกไปเนี่ยเจ้าตัวอาจจะไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานประกอบกับคดีนี้เป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอดูว่าศาลนั้นจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนดาวเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี39ล้านคือเรื่องของทนายตั้มภรรยามันมีหลายคดีเงิน71ล้านนะคะที่อ้างว่าจะไปออกแบบแพลตฟอร์มหวยเรื่องของส่วนต่างรถเบนซ์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของให้ออกแบบโรงแรมที่โคราชส่วน39ล้านเนี่ยเป็นอีก1คดีที่แยกมาค่ะครับอีก1คดีนะครับคดีของทางด้านนางสาวธนัฐายอดเยี่ยมหรือว่าเจนหนิงอดีตอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจ3พรานและนายกันตเมศนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายเดินทางไปที่สน.พระโขนงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมไปพบกับพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ประดับไทยผู้กำกับการสน.พระโขนงและก็พนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายศาลอาญากรุงเทพใต้ในข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาแก่พนักงานสอบสวนเพื่อแกล้งให้บุคคลต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นนะครับคือเจนหนิงเปิดเผยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยได้รับหมายจับนะฮะส่งไปยังภูมิลำเนาพร้อมกับพันตำรวจเอกพิมพ์น้อมชอบพิทักษ์สามีเพียง2คนส่วนหลานชายที่มีกระแสข่าวว่าถูกออกหมายจับด้วยนั้นยืนยันว่าขณะนี้หลานชายยังไม่ได้รับหมายจับตามที่ปรากฏเป็นข่าว
ซึ่งการออกหมายจับครั้งนี้ตนเองถูกกลั่นแกล้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยทราบเหตุผลว่าทำไมถึงออกถูกออกหมายจับทั้งที่คดีนี้เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายถูกคู่กรณีเนี่ยลักทรัพย์เงินสดกว่า 600,000 บาททองรูปประพันธ์ทองแท่งนะครับน้ำหนักรวม120บาทไปจากคอนโดมิเนียมย่านสุขุมวิท101พร้อมยืนยันว่ามีหลานชายอยู่ในที่เกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นส่วนตำรวจมีพยานหลักฐานว่าหลานชายไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเกิดจากการสอบสวนสัญญาสอบทวนสัญญาณโทรศัพท์นะครับมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือไม่โดยการมารับทราบข้อกล่าวหาก็จะมาสอบถามว่าใช้เหตุผลนี้ขออนุมัติหมายศาลออกหมายจับหรือไม่ส่วนกรณีที่ตนเองแจ้งว่าทองคำหายแต่กลับไม่ได้มอบใบเซอร์ทองให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อยืนยันจำนวนของกลางที่หายไปเนื่องจากต้องมีการยื่นเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีในชั้นศาลหลังจากมีคดีความกับคู่กรณีตนเองถูกคุกคามมาโดยตลอดลักษณะการถูกติดตามตัวจนทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตประจำวันวันนี้จึงต้องแอบมารับทราบข้อกล่าวหาครับซึ่งต่อมาเนี่ยบอกว่าตนเองนั้นเนี่ยไม่เคยมีความเกี่ยวข้องหรือว่าขัดแย้งกับผู้กำกับการสอนอพระโขนงเพราะไม่เคยพูดคุยกันซึ่งก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายมาโดยตลอดแต่ที่มีปัญหาคือร้อยเวรเจ้าของคดีเนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้ส่วนพันตำรวจเอกพิมพ์พศน้อมชอบพิทักษ์สามีก็เข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอพระโขนงไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งขณะนี้สามีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถูกพักงานไม่ให้สอนที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจส่วนนายกันตเมธที่ปรึกษาด้านกฎหมายก็เปิดเผยว่าวันนี้ได้เตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันชั้นสอบสวนคนละ 100,000 บาทซึ่งคาดว่าพนักงานสอบสวนจะพิจารณาให้ประกันตัวได้นะฮะเอาละค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะคะนั่นก็คือของขวัญปีใหม่จากคนไทยอันนี้ข่าวเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะมีข่าวว่าคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยนั่นก็คือการลดค่าไฟลงมาเหลือ4.15 บาทต่อหน่วยนะคะก็จะมีผลตั้งแต่มกราไปจนถึงเมษายนอันนี้เป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะคุณพีรพันธ์บอกเนี่ยผมเพิ่งจะได้รับแจ้งมาจากกกพ.เลยว่าเดี๋ยวค่าไฟในงวดหน้าก็คือตั้งแต่มกราถึงเมษามันลดลงได้อีกนะคะจากเดิมเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยละ4.18 บาทก็ลดลงมาอีก3 สตางค์ก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวไปฟังจากคุณพีรพันธ์ค่ะสวัสดีครับเช้าวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเพราะว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.มีการประชุมการกำหนดค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนมกราคมถึงเมษายน2568ที่ราคา4.15 บาทครับลดลงหน่วยละ3 สตางค์จาก4.18 บาทครับเป็นของขวัญปีใหม่มอบให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงพลังงานเป็นคนประสานงานให้แล้วก็การพิจารณาครั้งนี้ต้องขอบคุณหน่วยงานหลักคือกกพ.แล้วก็ทางปตท.แล้วก็ทางกกพ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้ง3หน่วยก็ได้พยายามร่วมมือกันที่จะหาตัวเลขที่สามารถไปได้และลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นของขวัญปีใหม่ที่ร่วมกันมอบให้กับพี่น้องประชาชนจากกระทรวงพลังงานกกพ.ปตท.และกกพ.ครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนและขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่พี่น้องประชาชนทุกท่านครับกระทรวงพลังงานยังจะมีของขวัญชิ้นต่อไปให้กับพี่น้องประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ครับนี่สารมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นของขวัญรับปีใหม่ให้กับประชาชนแล้วกันครับเอาล่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ